ด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระสันเพชรที่2มีพระนามเดิมว่าพระองค์ดำพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตรีทรงพระราชสมภพณพระราชวังจันทร์เมื่อปีพุทธศักราช2098ค่ะ25เมษายนนะคะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะแล้ววันนี้ก็จะมีพิธีนะคะในการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยค่ะวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยควรร่วมน้อมรำลึกถึงเนื่องจาก25เมษายนของทุกปีนะคะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทยและทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมศิลปวัฒนธรรมตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศอย่างเช่นทุกวันนี้ค่ะโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระสันเพชรที่2มีพระนามเดิมว่าพระองค์ดำพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตรีทรงพระราชสมภพณพระราชวังจันทร์เมื่อปีพุทธศักราช2098ค่ะในขณะที่พระองค์ทรงพระเยาว์พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พม่าได้ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกและทรงขอสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปเลี้ยงเป็นราชบุตรบุญธรรมเพื่อเป็นตัวประกันที่หงสาวดีจนพระชนมายุได้ 15,000 พรรษาพระองค์จึงเสด็จกลับกรุงอยุธยาและได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพระมหาอุปราชปกครองเมืองพิษณุโลกในปีพุทธศักราช2098ค่ะทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกณเมืองแคลงประกาศอิสรภาพของชาติไทยโดยไม่ขึ้นกับพม่าอีกต่อไปและทรงขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาเมื่อ29กรกฎาคม2133และทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่2แห่งราชวงศ์สุโขทัยค่ะโดยในรัชสมัยของพระองค์ทรงกระทําสงครามขยายพระราชอาณาจักรไทยให้แผ่ไพศาลไปในจตุรทิศทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญโดยพระองค์ได้กู้คืนอิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาช่วยกอบกู้เอกราชของชาติทรงพดุงความเป็นไทยปกป้องรักษาแผ่นดินให้ปลอดพ้นภัยจากอริราชศัตรูพระองค์นะคะทรงแสดงแสนยานุภาพในการยกกองทัพเข้าตีเมืองคังจนได้รับชัยชนะทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลงค่ะและทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้รับชัยชนะทำให้พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วปฐพีและปราบปรามหัวเมืองมอญฝ่ายใต้ได้เมืองตะนาวศรีมริดทวายต่อมานะคะพระองค์ก็ทรงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีได้เมืองเมาะลำเลิงและเมืองตองอู่จนหัวเมืองไทยใหญ่ทั้งปวงยอมขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2148รวมพระชนมพรรษา50พรรษาค่ะโอ้25เมษายนพุทธศักราช2148ค่ะเป็นวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะวันนี้จึงเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านนะครับโอ้วันนี้ก็คงจะมีพิธีสักการะกันใช่ค่ะในแฟนเพจทหารหลังกองพันนะครับได้มีการนำเสนอพื้นที่พระบรมราชานุสาวรีย์ที่สามารถไปสักการะได้นะครับค่ะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช15สถานที่นี่ทำเป็นแผนที่กราฟิกมาเลยนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าก็จะมีทั้งในภาคกลางและทางภาคเหนือค่ะภาคตะวันออกบางส่วนนะแล้วภาคใต้ก็มีบ้างนะครับค่ะคือเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับค่ะนะซึ่งถ้าเราพาไปดูว่าแต่ละสถานที่นี่มันเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างมาสัก15ที่นะครับตามตารางเมื่อสักครู่นี้ค่ะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับนะมีไก่ด้วยค่ะไก่ชนคืนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมนะอันนี้อยู่ที่พิษณุโลกนะครับแล้วก็พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกครับพิษณุโลกนี่หลายที่เลยครับหลายจุดเลยนะคะแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็ยังมีอีกที่พิพิธภัณฑ์ทุ่งยั้งทับ
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับค่ะโอ้โหทำเลที่ตั้งตรงนี้ฮะเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์ทุ่งยางทับเชียงใหม่นะครับค่ะแล้วก็ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกครับค่ะเป็นที่ประสูติค่ะแล้วก็โบราณสถานเจดียุทธหัตถีที่กาญจนบุรีครับนะค่ะนี่บนหลังช้างค่ะแล้วก็มีที่ริมถนนสุวรรณศรจังหวัดสระแก้วค่ะและมีที่อนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีนี่ก็จะมีงานทุกปีนะงานประจำปีทุกปีแล้วก็มีที่ร21รออจังหวัดชลบุรีนะคะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะที่ทุ่งภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีที่ด้านหน้าวัดชัยนาวาสจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอู้ไก่เยอะเลยค่ะไก่ชนแล้วก็มีที่ลานอิสรภาพ104จังหวัดอ่างทองค่ะและสุดท้ายนะคะที่อุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอันนี้อุทยานราชพักนะฮะค่ะโอ้นี่คือทั้ง15จุดนะครับที่มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ครับค่ะใครสนใจจะไปที่ไหนก็เรียนเชิญตามสะดวกใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ